อุ้ยตายแล้วจริงเหรอเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายหลายโรคเลยคุณผู้ชมดูสิเขาบอกไม่ว่าจะเป็นไตวายมะเร็งหัวใจหลอดเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็เพราะคนไทยกินโซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเรากำลังคิดอยู่ว่าบ่ายนี้จะสั่งส้มตำกรอบมากินเป็นส้มตำทอดร้านนี้นะมะละกอก็ทอดใหม่ๆนะเข้าปากแล้วกรุบกรอบน้ำราดเขานะกลมกล่อมแบบแซ่บจี๊ดอ่ะคุณผู้ชมแต่เอ๊ะมันจะดีไหมเนี่ยเราต้องใส่ใจสุขภาพไม่ใช่หรองั้นเราไปถามสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลากันดีกว่านะคุณผู้ชมได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมนูส้มตำทอดเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูโปรดของลูกปลาเหมือนกันและเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่อาจารย์ทราบไหมคะว่าเมนูส้มตำทอด1จานที่ประมาณ 3-4 คนกินเนี่ยค่ะมีปริมาณโซเดียมเกือบ 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะวันนี้ค่ะลูกปลาก็มีสูตรส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมมาฝากอาจารย์เหมือนกันมาดูกันนะคะว่าลูกปลาเนี่ยจะสามารถลดโซเดียมไปเหลือเท่าไหร่ค่ะเราเนี่ยจะกินส้มตำคู่กับน้ำยำอยู่แล้วแนะนำให้เลือกใช้แป้งที่ไม่มีการปรุงรสค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่มะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นใส่แป้งแล้วก็พรมน้ำเล็กน้อยให้ติดจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชจนสุกเหลืองกรอบจากนั้นเรามาทำน้ำยำกันต่อเลยค่ะใส่พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแห้งกระเทียมไทยถั่วลิสงกุ้งแห้งและลูกปลาจะแนะนำให้ตำกุ้งแห้งและถั่วลิสงยิ่งตำละเอียดเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกมะนาวผ่าซี่เคล็ดลับสำคัญลูกปลาจะเติมอายิโนโมโตพลัสลงไปครึ่งช้อนชานะคะซึ่งอายิโนโมโตพลัสเนี่ยจะใช้เพียงครึ่งเดียวของอายิโนโมโตสูตรปกติจะช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงเค็มอื่นๆลงได้ครึ่งนึงเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมใครที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะลูกปลาแนะนำให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกค่ะและอย่าลืมใช้ไอโนโมโตพลัสแล้วลดเครื่องปรุงอื่นๆลงด้วยนะคะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้เหลือแค่ 1,900 มิลลิกรัมค่ะจากสูตรปกติ 2,900 มิลลิกรัมเลยนะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้กว่า 30% เลยถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะกินส้มตำให้อร่อยลูกปลาแนะนำว่าให้กินกันหลายๆคนนะคะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งเติมอายิโนโมโตพลัสลงไปซึ่งใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตสูตรปกติก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ส้มตำทอดอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถไปติดตามสูตรได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับThank you.